Eats ในลอสแอนเจลิสเนี่ยมันจะได้เงินสักกี่บาทนะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสอีฟเราก็จะใส่สีแดง We wish you a merry christmas We wish you a merry christmas แล้วก็เป็นวันที่หยุดก็วันนี้เราจะหาเงินในวันหยุดแบบว่าเวลาว่างเราจะไปขับ Uber Eats กันนะ Uber มันจะมี2แบบใช่ไหมก็คือ Uber ที่รับคนกับ Uber Eats ที่ว่าเราไปรับอาหารจากร้านอาหารแล้วก็ไปส่งคนวันนี้เราจะลองทำดูนะคะประมาณสักครึ่งวันหรือว่ายังไงเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะบีซี่หรือเปล่าเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันคริสต์มาสอีฟคนอาจจะออกไปซื้อของกันเองเดี๋ยวลองดูว่าขับ Uber Eats ในลอสแอนเจลิสเนี่ยมันจะได้เงินสักกี่บาทนะแต่ว่ามอสอะไม่ได้ขับเองเรามีคนขับโอเค Uber Eats เห็นไหมมันจะดีตรงที่ว่าเราสามารถไปกับกี่คนก็ได้ Ready รถพร้อมตอนนี้แอปของเราก็ต้อง Go Fly ออนไลน์แล้วนะอันนี้เห็นป่ะยอดเงินตอนนี้เรามี0เหรียญ 0.00 ตอนนี้ 11:49 นาทีตอนกลางวันนะดูว่ามันจะบีซี่ไหมโอเคเดี๋ยวเรารอว่าเขาบอกว่าเราตอนนี้อยู่ในพื้นที่you are in busy area นะพื้นที่ที่แบบว่าคนน่าจะเรียกเยอะมีคนเรียกแล้วมันบอกรับคนรับมีคนเรียกแล้วเขาบอก5นาทีจากตรงนี้นี่นะคะไปเอา Starbucks ตรง Sunset โอเคไปเลยตอนนี้เราก็กำลังมุ่งหน้าไปที่ Starbucks Sunset นะเห็นไหมคะอีก3นาทีนี่ถ้าเราจิ้มมันก็จะมีรายละเอียดบอกเห็นไหมว่าอุ๊ยอันนั้นอะไรเดี๋ยวขอนอกเรื่องรถกระบะไม่มีเนาะเอาใหม่กลับมานี่เห็นไหมเขาจะมีรายละเอียดว่าให้เราไปรับที่สโตร์นะว่าให้ไปที่เคาน์เตอร์ลูกค้าของเราวันนี้ชื่อจูดี้นะคะ1ออเดอร์โอเคอีก2นาทีก็จะถึงละ In a half mile pick up โอ้วันนี้ดูดิท้องฟ้าอากาศดีมากวันคริสต์มาสอีฟอากาศดีแต่เขาบอกว่าวันพรุ่งนี้ฝนตกนะวันนี้ข้างนอกอุณหภูมิประมาณ15องศานะสตาร์บัคที่เราจะเอาอยู่ตรงนู้นอยู่มุมถนนจ้าคือไม่มีที่จอดแหมตัวแรกก็เล่นเราแล้วนะคือตรงเนี้ยมันคือเป็นเส้นใกล้ๆฮอลลีวูดแล้วก็ความยากก็คือถ้าเราเจอร้านที่มันอยู่ตรงมุมแล้วก็ไม่มีที่จอดเราก็ต้องหาที่จอดหรือว่าหาโหลดดิ้งนะก็เป็นอะไรที่ยากสำหรับแบบว่าวิ่ง Uber Eats ในแบบเมืองที่แบบค่อนข้างที่จะแออัดแต่มันก็ดีเพราะว่ามันแบบมีลูกค้าเรียกออเดอร์มาเรื่อยๆแต่เราก็ต้องแบบว่าต้องเร็วในการหาที่จอดนี่เราก็ได้ที่จอดตรงนี้นะคะเห็นปะโหลดดิ้งโอเคแอป Uber Eats ไอ้ก็จูดี้ alright thank youมาแล้วนะคะที่นี่เขาก็จะแบบว่าแพ็คมาให้เรียบร้อยเห็นไหมมีสติกเกอร์กันแบบว่าเราเปิดนี่เราได้หาแล้วเราก็ไปสลายโอเคอันนี้เราก็จะไปส่งอีก5นาทีจากตรงนี้ 1.3 ไมล์มันก็จะมีรายละเอียดเห็นไหมว่าโอเคอันนี้เราไม่ต้องไปส่งถึงที่ประตูเขาจะบอกว่าเวทอินคาร์ก็คือเดี๋ยวเขาจะมายืนรอเลยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์515วันนี้ถือว่าลดโล่งมากนี่คือแบบว่าฮอลลีวูดทำไมเงียบขนาดนี้ล่ะโอ้โหไม่มีคนเลยอะเงียบกิ๊บดูรถสินานๆวิ่งมาคันนึงนี่คืออะไร1737ถึงละอ๋อตรงนี้เราจอดต่อตรงนี้กันบอกว่าให้เรารอในรถเราก็รอไปจิ้มไหมแอมเฮียนี่เราก็จิ้มบอกเขาแล้วนะคะว่าเราถึงแล้ว
ยังไม่มาก็คือเขาไม่โผล่มาสักทีเราก็เป็นคนดีแบบเอาไปให้เขาหน่อยเนาะคริสต์มาสเดี๋ยวเราก็จะเราส่งแล้วเรียบร้อยแล้วก็สไลด์ปึ้งส่งแล้วเรียบร้อยได้เท่าไหร่อ่ะนี่เที่ยวนี้เราได้3เหรียญ83เซ็นต์โอเคเดี๋ยวรอตัวต่อไปจริงๆการขับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เสียไมเลจเหมือนกันนะแต่ถ้าจอดรอมันก็น่าเบื่อแล้วก็ขับไปเรื่อยๆไม่เป็นไรเราว่างตัวที่สองมาแล้วป๊อปอายไก่ทอดโอ้โหร้านนี้โหดมุมถนนอีกแล้วฮอลลีวูดโอเคบริงแฮมสั่งรอดูดิเขาสั่งอะไรบ้างเป็นไก่ป๊อปอายคล้ายๆไก่ KFC บ้านเรานะแต่ว่าที่นี่ป๊อปอายน่าจะอร่อยกว่า KFC อุ้ยหรือเปล่าเดี๋ยวเขาโดนว่านี่ไงเขาสั่งคอมโบโอเคมีน้ำด้วยมีโค้กด้วยมีเลมอนเนดคือถ้าเขาสั่งน้ำเนี่ยบางทีเขาให้แต่แก้วแล้วเราก็ต้องดูว่ามีน้ำอะไรแล้วเราก็ต้องไปกดใส่เองแต่ว่าป๊อปอายสาขานี้ตรงฮอลลีวูดจะบอกว่าโหดมากไม่มีที่จอดมุมถนนอีกแล้วจ้าดิ้งนะคะจอดได้แค่ประมาณ10นาทีนั่นเองที่ไหนฮอลลีวูดของจริงวอล์คออฟเฟมป๊อปอายเห็นไหมอยู่ตรงมุมถนนเลยก็คือที่นี่อ่ะเขาอ่ะจะประหยัดถุงมากเลยเห็นไหมแก้วน้ำเขาก็จะมีถาดให้แบบใส่ร้านอาหารที่เขาแบบแพ็คดีๆแบบว่าเหมือนสตาร์บัคเมื่อกี้เห็นไหมเขาก็จะใส่แพ็คเกจแล้วก็ซีนอันนี้แบบให้แบบนี้เลยโอเคทุเรศเนี่ยถ้ามาคนเดียวรับของแล้วโอเคคือเป็นอพาร์ตเมนต์แต่ไม่มันโชว์ว่า in and out มันใช่ address มันน่าเป็นโรงแรมเพราะข้างๆ in and out ว่ะ where is your address for drop off it in application it show in and out sunset it's up on Beverly Hills is that right I don't know this is we're at an Airbnb can I get your address please 3780ลูกค้าเขาให้ที่อยู่อ่ะประมาณห่างจากเนี่ย1ไมล์แต่ว่าเขาให้เราไปส่งจริงอ่ะ4ไมล์กว่าก็คือไม่ตรงไงไม่รู้ว่าลูกค้าให้แอดเดรสผิดจริงๆหรือว่าเจอลูกค้าหัวหมอนะคะแต่ว่าถ้าเราไปส่งเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูว่าทาง Uber Eats เนี่ยเขาจะให้เราเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเขาคิดตามไมล์ที่เราไปหรือว่าคิดตามแอดเดรสที่ลูกค้าให้นะคือ Uber Eats มันก็ดีนะคะเราได้ไปแต่ละที่ที่หลากหลายดูบ้านหลังนู้นดิโอ้โหบนชะงอยเขาต้องรวยขนาดไหนนี่นี่นะที่เรามาส่งจากที่บอกว่าอยู่แถวฮอลลีวูดนี่ขึ้นมาบนเขาจ้า May I know where is the drop off address I drop off at the 3780 Half Mountain View จากที่เราแบบไปดีลกับทาง Uber Eats Uber Eats เขาก็ส่งข้อความมานะคะว่าเสียใจด้วยที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วเขาก็ให้เงินเราเพิ่มมา5เหรียญ นะคะซึ่งเที่ยวนั้นอะเราไปส่งแล้วได้6เหรียญแล้วเขาก็ให้ทิปมา2เหรียญก็เป็น8ใช่ไหมแล้วทาง Uber Eats เขาก็เหมือนรับผิดชอบในจุดตรงนี้มาให้เราอีก5เหรียญสรุปเราก็ได้ทั้งหมด8 9 11 2 10 13เหรียญ นะเที่ยวนั้นก็โอเคจะเจอม
ทีนึงนะคะเพราะว่าคนที่นี่เขาแบบไปไหนมาไหนไม่ค่อยขับมอเตอร์ไซค์อ่ะส่วนใหญ่ถ้าขับมอเตอร์ไซค์ก็จะแบบเหมือนขับเที่ยวขับแบบวันหยุดเป็นเขาเรียกอะไรเป็นงานอดิเรกซะมากกว่าโอเคออเดอร์ที่3ของเรามาแล้วนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเป็นไอ้ร้านป๊อปอายเจ้าเก่าที่เกิดเหตุมาอีกแล้วแต่ว่าคราวนี้เห็นไหมว่ามีลูกค้าสั่ง2คนเลยเราก็เดี๋ยวพอรับปุ๊บเขาก็จะบอกว่าให้เราไปส่งที่ไหนก่อนที่แรกโอเคยิ่งร้านไหนโปรโมชั่นเช่นศูนย์ delivery หรือ delivery แค่แบบ99เซนหรืออะไรเงี้ยคนจะสั่งเยอะมากป๊อปอายนี้หัวมุมอันนี้น่าจะมีโปรโมชั่นในรถของเราก็อบอวลไปด้วยกลิ่นไก่ทอดHappy holiday, bye. Happy holiday. Order ต่อไปเป็นอาหารเปรูเปรูครัวเปรู Order by Jennifer. Okay, it's coming up right now. เขาสั่งเป็นไก่แล้วก็มีเฟรนช์ฟรายน่าจะเป็นไก่สไตล์เปรูคือที่ LA นะคะจะมีแบบว่าคนอยู่หลายเชื้อชาติใช่ไหมก็จะมีร้านอาหารแบบว่าเปรูจีนเวียดนามอะไรเงี้ยเยอะมาก Thank you so much You too ไปไปกัน15นาทีดาวเทาฮะเราไปดาวเทาเหรอโอ้ my god งานหินอีกแล้วจ้าดาวทาวดาวทาวดาวทาวนี่เป็นย่านที่หินที่มันหินเพราะว่ามันหาที่จอดยากมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าสตรีทพาร์กิ่งนะคะมันก็จอดริมถนนแต่ริมถนนที่เนี้ยนึกออกไหมก็จะมีสีแดงสีเหลืองต้องดูดีๆถ้าเผลอจอดสีแดงเราคิดว่าไปส่งอาหารแป๊บเดียวอย่างเงี้ยลงมาอาจจะโดนตั๋วแบบว่าโดนค่าปรับ60หรือว่า80เหรียญเลยก็ได้นะคือต้องระวังมากๆคือปรับเซียนข้างๆเราเป็นรถเจ้าหน้าที่พาร์กิ่งนะที่ว่าใครจอดสีแดงหรือว่าจอดเกินเวลาเนี่ยปรับเนี่ยดูไว้ปาร์กิ้งเห็นไหมนี่จะเป็นรถแบบว่าแวนคันเล็กๆสีขาวดูไว้ตามเรามาด้วยต้องระวังนะเนี่ยการที่เราจอดตรงที่แบบว่ามีหัวหยอดก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้หยอดมันเป็นสีแดงอยู่จริงๆก็ควรจะหยอดนะแต่ว่าเราก็ไปส่งแป๊บเดียวถ้ามีคนนั่งในรถอย่างนี้ก็ยังแบบว่าแอบแบบว่ารอได้ถ้าพาร์คิ่งมาเดี๋ยวเราค่อยไปหยอดแล้วกันนะเอาเจนนิเฟอร์ทำไมนานจังล่ะ เผื่อบางคนแบบว่ามาคนเดียวแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่มีคนนั่งในรถเหมือนมอสใช่ไหมก็เลยอยากรู้ว่าถ้าหยอดอ่ะมันจะเท่าไหร่นี่นะคะเขาบอกว่าถ้าใส่เหรียญหรือว่าใส่เป็นบัตรเครดิตก็ได้ในช่วง8โมงเช้าถึง2ทุ่มยกเว้น except Sunday ก็คือวันอาทิตย์ถ้าไม่ต้องหยอด1เหรียญได้2ชั่วโมงโอเคแต่ว่าไม่มีพาร์คกิ้งไม่มีอะไรเราเสร็จแล้วล่ะเห็นไหมนั่นไงน้องหมาไม่ใช่ตุ๊กตานะโอ้โหนั่งสบายเหลือเกินนะพักเบรกกินอาหารแบบเฮลซี่เป็นไฟกับนักเที่ยวเอาไซส์ไหนดีอะมีเดียมเป็นเลย
ได้กินแม็กฟรีซื้อแม็กไป5เหรียญนะคะก็เดี๋ยวเปิดแอปต่อin the box คล้ายๆเป็นเบอร์เกอร์นะคะนี่7นาที 2.3 ไมล์โอเคแถว Wilshire not bad นะไม่แย่นี่อ่ะอ้าวไปโจฮาน่าอ่ะมึงส่งให้โจฮาน่า right เป็นสมัครนะเดี๋ยวเท่าไหร่โจฮาน่าไปต่ออีกตัวอ้าวมีต่อเลยเหรออืมย่านโคเรียทาวน์เห็นไหมว่ามีแต่ภาษาโคเรียตัวสุดท้ายของวันแล้วสานีมาจากดาวทาวน์นะคะเราก็ยังจะไปดาวทาวน์อีกแต่ว่าดีหน่อยตัวนี้แค่แบบว่าแตะๆขอบดาวทาวน์ยังไม่ถึงกับแบบเข้าไปข้างในก็ไม่ยากมากร้านนี้เขาดีนะเห็นไหมมีชื่อลูกค้าแบบชัดเจนจะได้ไม่ต้องหยิบผิดแล้วก็ไม่ต้องให้เราแบบเอ๊ะถูกหรือเปล่าร้านนี้โอเคนะปรบมือโอเคตอนนี้ก็เวลาบ่าย 3:35 นะคะเขาบอกว่าเราออนไลน์เนี่ยทั้งหมด3ชั่วโมงอันนี้คือเป็นเวลาที่รวมกับที่เราแบบว่าโทรไปหา Uber ที่เรื่องมีปัญหาที่ว่าปลายทางมันไม่ตรงนะคะก็เสียเวลาไปประมาณ 30-40 นาทีเลยก็ว่าได้ตีเสื้อ2ชั่วโมงครึ่ง7เที่ยวที่เราส่งอาหารทั้งหมด2ชั่วโมงครึ่งนะคะวิ่งไปประมาณเกือบ40กิโลนี่ค่ะยอดเงินที่เราได้วันนี้วันที่24ทั้งหมด 47.66 ดอลลาร์นะคะรวมทั้งหมดก็จะเป็นประมาณ 1,429 บาทหรือเกือบ 1,500 นะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเรทเมืองไทยเท่าไหร่เราคิดประมาณแบบว่า30จริงๆเราได้ 39.66 เห็นไหมแต่ว่าได้ทิปเป็น8เหรียญก็คือว่าเหมือนทิปอะมันจะมาทีหลังถ้าใครที่เขาให้ทิปเรานะคะมันก็จะมีเครื่องหมายถูกก็โอเคนะถ้าเกิดว่าอย่างวันหยุดวันนี้นะคะใครที่แบบว่าอยากหางานว่าง2ชั่วโมง3ชั่วโมงไปขับ Uber Eats ถ้าแบบไม่ชอบเจอคนไม่ชอบให้ใครนั่งรถเราก็ลองแบบ Uber Eats มันก็ได้ตังค์อยู่นะเอาตังค์แบบซื้อข้าวซื้อขนมกินได้นะคะสำหรับพาร์ทไทม์ใครสนใจอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้มอสด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายเดี๋ยวไปหาอะไรกินต่อบ๊ายบายวิ่งประมาณ25ไมล์ก็ประมาณสักเท่าไหร่วะ25ไมล์อ่ะแป๊บนึง